สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อมากินขนมน้ำกันพี่น้องคะกินขนมละกินกาแฟดำน้ำกันเนาะพี่น้องคะมันเลยกินกาแฟดำตามเคยเด้อพี่น้องคะนอกแก้วเก้านี่แหละค่ะโอ้ยชื่นใจพี่น้องคะเนาะบายแล้วพี่น้องคะมากินขนมเรามาฟังข้าวน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องข้าวหวานนี่เด้อพี่น้องคะเนาะข้าวกำนันนกพี่น้องคะและนายน้องเนาะพี่น้องคะแล้วก็ตำรวจพี่น้องคะที่ปิดชีพตำรวจนะพี่น้องคะตำรวจน้ำดีนี่แหละเนาะค่ะนอสารวัตรแบงพี่น้องคะซื้อเล่นเพิ่นเนี่ยนะเพิ่นก็เสียชีวิตแล้วเพิ่นก็เศร้าพนักกิจเนาะพี่น้องบัดนี้หลังจากเมื่อวานนี่นะพี่น้องคะหัวหน้าเพิ่นเนี่ยนะที่โทรตามสารวัตรแบงไปงานเลี้ยงนะพี่น้องคะแบบเพิ่นก็ได้ปิดชีพตัวเองเลยเด้อค่ะเด้อผู้กำกับนะพี่น้องคะหัวหน้าสารวัตรแบงนี่แหละปิดชีพตัวเองเนาะพี่น้องบัดนี้เพิ่นก็มีบทสรุปแล้วพี่น้องคะเบื้องต้นพี่น้องคะคาดว่าเนาะเบื้องต้นนี่บทสรุปคาดว่ายิงตัวเองตายนะพี่น้องคะบ่แม่นตัดตอนบ่แม่นหยังนะประมาณนี้เนาะเพิ่นสรุปแบบนั้นพี่น้องคะค่ะก็สิเกิดเหตุสาเหตุก็มาจากที่เขาคิดไปเมื่อวานนี่แหละพี่น้องคะเนาะเสียใจนะพี่น้องคะเสียใจภาพพรรคพวกหรือว่าน้องนุ่งไปตายจังซี่แหละเนาะพี่น้องก็เสียใจล่ะพี่น้องคะแม่นบ่ล่ะไม่สัมภาษณ์นะพี่น้องคะเพิ่นก็ไปนั่งว่าซั่นนางก็ไปสั่งหอยสั่งปลาหมึกย่างว่าซั่นพี่น้องคะว่ากินน้อยนึงว่าซั่นว่าแล้วก็กินน้ําเขาบ่กินหลายเราก็บ่ได้กินเนาะพี่น้องคะกินน้ําว่าซั่นมันครึ่งแก้วนี่ล่ะพี่น้องมาที่นี่ก็เลยขอโตกลับบ้านนะพี่น้องคะบัดนี้หมู่เป็นห่วงนี่ล่ะเนาะเพิ่นก็เลยบ่ให้กลับบ้านมันก็เลยไปเซาโรงแรมให้อยู่ว่าซั่นพี่น้องคะไปเปิดโรงแรมให้อยู่ประมาณนี้เนาะมานี้พอไปเปิดโรงแรมบัดนี้ย่ําประมาณ 4:00 น. 5:00 น.คือข้าวเว้าของหวานนี่ล่ะพี่น้องคะมา 4:00 น.เพิ่นก็ได้เรียกแท็กซี่พี่น้องคะเรียกแท็กซี่ไปบ้านน่ะนะไปที่บ้านเพิ่นนี่เนาะมาที่นี่แท็กซี่ก็ไปจอดอยู่บ้านพี่น้องคะเนาะเพิ่นก็เอาเงินน่ะลดค่าแท็กซี่เพิ่นน่ะ300บาทเงินค่าแท็กซี่ก็200กว่าบาทนะเพิ่นก็ให้ติ๊บไปนําประมาณนี้ล่ะค่ะเนาะเขาก็สัมภาษณ์แท็กซี่นําพี่น้องคะมาที่นี่เข้าบ้านเพิ่นก็ลืมเพิ่นบ่ได้เอารถมานะคนแก่อาจจะอยู่รถประมาณนี้เนาะเพราะว่าภาพวงจรปิดนะเห็นเพิ่นปีนลั่วเข้าบ้านนะพี่น้องคะมาที่นี่เพิ่นก็บ่มีคนแก่นะเพิ่นก็เลยปีนลั่วเข้าบ้านมาที่นี่พอเขาวันบ้านมันก็กดรหัสเขาบ้านเพื่อนประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องคะบัดนี้เพื่อนข้างบ้านเนี่ยนะก็กล้องวงจรปิดข้างบ้านก็ได้ยินเสียงปืนมาเนี่ยเนาะพี่น้องคะได้ยินแต่เสียงปืนนะบ่ได้มีภาพเป็นเสียงปืนบัดนี้ก็ถึงเวลาสิไปเฮ็ดงานแล้วนะพี่น้องคะเพื่อนก็บ่เห็นนู่นนี่นั่นนี่แหละเนาะเพิ่นก็เลยไปตามไปเบิ่งเนี่ยนะพี่น้องคะก็เลยได้เขาบ้านบ่ได้นะเจ้าตานี่นับตำรวจนี่ล่ะก็เลยโทรศัพท์ไปท้าภรรยาเพิ่นเนี่ยนะพี่น้องคะอยู่ผู้นั้นทั้งภาคเหนือเพิ่นน่ะพี่น้องมาที่นี่ก็เลยหายรหัสเข้าบ้านน่ะนะเข้าบ้านไปเบิ่งว่าซั่นก็เห็นสภาพนั่นแหละพี่น้องคะตามเจ้าเบิ่งข่าวนั่นล่ะเนาะปิดชีพตัวเองนะเจ้าหน้าที่ก็สรุปเบื้องต้นแล้วนะพี่น้องคะบ่แม่นนั่นตัดตอนเอียงดอกนะขาตัวเองนั่นล่ะค่ะเนาะก็ใส่งานใส่มือขวาพี่น้องคะเนาะจับปืนแล้วก็มือซ้ายประคองว่าซั่นนี่เพิ่นวางสิเด้อพี่น้องคะเนาะวันนี้ก็ยิงเข่า ข้างขวาตะ มับขวาพี่น้องคะทะลุตะมับซ้ายนะปานนั่นเนาะบัดนี้ก่อนเสียชีวิตเพิ่นก็สิตั้งระบบโรเบิร์ตที่โรบอททําเครื่องทําความเถื่อนทําความสะอาดนะพี่น้องคะตั้งติดเขาก็มีเนาะพี่น้องคะคือตั้งไว้มันทําความสะอาดเองมันดูดฝุ่นเองนะมันนั่นแหละสําหรับอันท่านอันนี้เนาะพี่น้องคะอันหัวหน้าสารวัตรแบงค์นะเพิ่นก็ตายไปแล้วพี่น้องคะก็ขอแสดงความเสียใจทั้ง2ตํารวจเลยเนาะพี่น้องคะสารวัตรแบงค์แล้วก็ผู้กํากับเบิ้มนี่แหละพี่น้องคะเนาะเพิ่นก็คงจะแบบว่าเสียใจเนี่ยแหละพี่น้องคะมาที่นี่เพิ่นก็เลยมันมีทางออกกันนะพี่น้องคะคนเด็ดขาดข่อยคิดว่านะพี่น้องคะนะตัดปัญหาแบบสั้นคือก็สิซอยชีวิตคนอื่นในหลายนะพี่น้องคะเนาะก็คิดว่านะพี่น้องลูกเมียแม่นบ่ล่ะพี่น้องคะถ้าสมมติว่าเขาสืบสาวเล่าเรื่องสมมติเนาะสมมติซื้อพี่น้องคะเกิดสมมติว่าเสียชีวิตเนี่ยนะสืบสาวเล่าเรื่องสมมติว่าเฮามีข้อผิดจริงๆนะอันนี้สมมติเนาะเพราะเราไปทั้งกล้องวงจรปิดมันบ่ทันได้เบิ่งได้นะพี่น้องคะเนาะประมาณเป็นอาทิตย์พุ่นละ 2-3 มื้อพุ่นละเนาะพี่น้องคะพอเพิ่งงุ้มเห็นเนี่ยนะเกิดสมมุตินะพี่น้องอันนี้สมมุติเนาะเกิดว่าของวงจรปิดนะพี่น้องคะเนาะเห็นน่ะนะภาพนู่นนี่นั่นใช่มั้ยล่ะพี่น้องคะก็คงจะรับตัวเองบ่ได้จังซี่ล่ะเนาะถึงว่าพูดง่ายว่าถึงเขาเฮาก็บ่ว่าเขาคิดจังได๋นะพี่น้องคะใช่มั้ยถ้าว่าเป็นอันเฮาก็บอกยากพี่น้องคะคือต่างคนต่างคิดตั้งใจเนี่ยนะพี่น้องคะเนาะผู้ละคนก็ขอสู่แบบบ่ต้องตายไปในคุกก็ได้จังซี่ล่ะมันเนาะผู้ละคนมันก็สิรับตัวเองบ่ได้จังซี่ล่ะเนาะพี่น้องคะ
อายจังซี่แหละเนาะประมาณนั้นเพราะว่าไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของเพิ่นเก่าๆในอันเพิ่นที่เคยให้สัมภาษณ์เก่าๆไว้ก่อนเพิ่นดีเพราะท่านได้มาเป็นข่าวนี่นะพี่น้องคะหลายปีแล้วแหละเพิ่นก็เป็นตำรวจน้ำดีคือกันพี่น้องคะคนนี้นี่นะเป็นตำรวจน้ำดีอยู่เนาะเพิ่นก็เคยให้สัมภาษณ์อยู่นะนะอยู่อันโทรทัศน์ช่องไหนดอกพี่น้องคะเขาก็ลืมแล้วล่ะพี่น้องเนาะนั่นแหละเพิ่นก็เป็นตำรวจน้ำดีอยู่เนี่ยนะพี่น้องคะเนาะประมาณนั้นแล้วก็เพิ่นก็ฮู้จักมือปืนดีจังซี่นะพี่น้องคะประเภทมือปืนนี่นะเพิ่นฮู้จักประวัติของมือปืนหรือว่ารู้จักอุปนิสัยของพวกกลุ่มนี้ดีเนี่ยนะพี่น้องคะฮัลโหลเนาะมานั่นมาที่นี่คือตอนมาฮอดปัจจุบันนี่ก็บ่รู้หรอกพี่น้องคะว่าเกิดอีหยังขึ้นเนาะเพิ่นจังได้ไปกินงานเลี้ยงน้ำกำนันนกพี่น้องคะแล้วจังได้โทษตำรวจไปตำรวจเนี่ยเบิดแล้วพี่น้องคะตำรวจทั้งเบิดเด้อพี่น้องคะ28นายพี่น้องคะเนาะตอนมือที่เกิดเรื่องน่ะนะมี2626กับคนตายนั่นนะพี่น้องคะกับสารวัตรแบงค์อ่ะนะเนาะบัดนี้เพิ่มมา2คนแล้วเป็น28นายพี่น้องบัดนี้คนธรรมดาเนาะอันตอน2ซัมเมอร์นี่นะเป็นข่าวใหม่ๆเนี่ยนะมี10ท่านแม่นบ่เพิ่มมาอีกเป็น17ท่านแล้วพี่น้องคะเพิ่มอีก7ท่านเด้อพี่น้องคะนะคนธรรมดานี่แหละพี่น้องคะบัดนี้โดนหมายน่ะพี่น้องคะมีขอพิจารณาแล้วน่ะมี2คนพี่น้องคะเนาะก็มีนายโบสที่เอาหลักฐานไปถิ่มเนี่ยนะพี่น้องคะเอาจ่องกล้องจอนปิดไปถิ่มน้ำเซิร์ฟเวอร์ไปถิ่มน้ำแล้วก็มีนายเก้งพี่น้องคะนายเก้งเป็นลูกน้องของกำนันพี่น้องคะกำนันนกเอาปืนไปเที่ยงเนี่ยนะพี่น้องเนาะมีสองคนมาที่นี่เจ้าหน้าที่ก็เลยไปถามพี่น้องคะเนาะเอาพวกโตจีนมาถามแล้วนะพี่น้องคะสอบปากคำแล้วเป็นบ่บาดที่นี่มันก็มีเครื่องเสียงน้ำพี่น้องคะเป็นดนตรีนะเนาะเพิ่นก็ไปให้สัมภาษณ์น้ำพี่น้องคะเนาะไปถามนะไปสื่อไปถามมาที่นี่นักดนตรีก็มีน้ำเนาะพี่น้องคะบัดนี้นักดนตรีก็มาให้ปากคำเนี่ยนะพี่น้องว่าอันนี้น้องเนี่ยนะพี่น้องคะไปจ้างเนี่ยนะจ้างกระทันหันมาสั้นจ้างดนตรีปกติจ้างดนตรีมันสิเป็นสองสามมือบอกล่วงหน้าประมาณนี้เนาะพี่น้องคะกรณีนี้เนี่ยนะพี่น้องคะไปจ้างเฝ้าๆเนี่ยนะต้องไปมือนี่เดี๋ยวนี่เวลานี่จังซี่นะพี่น้องคะเพิ่นก็ได้รับไปพี่น้องคะไปเฮ็ดให้เนี่ยละเนาะบัดนี้รับงานเพลงไทยบัดนี้ก็ร้องเพลงตีดนตรีนี่ละพี่น้องคะบัดนี้พอเผาข้าวนึงพี่น้องคะเนาะก็บอกให้เศร้าเนี่ยนะนายน้องก็บอกให้เศร้าบอกให้เศร้าให้หยุดเล่นเนี่ยนะแล้วก็เอาเงินให้ให้กลับบ้านเนี่ยนะเอาเงินให้นี่ 3,000 พี่น้องคะค่าดนตรีละ 2,500 ว่าซั่นบัดนี้เพิ่นก็เลยบอกว่ามันมีเงินทอนจังซี่นะบัดนี้นายน้องก็เลยบอกว่าเอาไปหมดจัง 3,000 นั่นล่ะว่าซั่นอันขอบคุณครับว่าซั่นพวกดนตรีก็วางซี่เนาะบัดนี้นายน้องเลยว่าบ่แม่งเงินผมบ่ต้องมาขอบคุณผมไปขอบคุณนั่นกำนันนกพุ่นว่าซั่นก็เขาก็เลยไปขอบคุณกำนันนกนะพี่น้องคะนั่นล่ะเพิ่นก็ได้เห็นหน้ากำนันนกมีครั้งเดียวครั้งเดียวนั่นล่ะว่าซั่นเพิ่นว่าพี่น้องพ่อขอบคุณแล้วแม่นว่าก็ย่างหันหลังมาพี่น้องคะพอหันหลังมาบ่ทันพ่อค้าว่าซั่นพี่น้องคะย่างหันหลังมานี่พี่น้องคะได้ยินเสียงปืนนัดนึงป้องว่าซั่นพี่น้องคะพอตกใจมันก็เลยหันไปเบิ่งนี่นะพี่น้องคะตกใจนี่นะโป้งแรกนั่นนะตกใจละหันเบิ่งจักสิแบบแดนนอกคนตกใจพี่น้องคะวันนี้ก็2 3 4เนี่ยนะก็ไล่ตามมานําคือจําพวกเจ้าได้ยินเสียงอันในนักข่าวอีเบิ่งล่ะพี่น้องคะป้องๆๆๆนั่นนะพี่น้องคะสุดท้ายก็โป้งสุดท้ายอีกนะพี่น้องคะเนาะคือพูดง่ายว่าสารวัตรแบงค์นั่นโดนลูกปืนนั่น5นัดพี่น้องคะเนาะเข้า5นัดบัดนี้คนดีแต่ว่าลูกปืนได้ใส่นั่นพี่น้องคะเนาะประมาณนั้นละคือตามข่าวบัดนี้อีกเจ้าหน้าที่นึงนี่โดนลูกปืนน้ำไปนะตอนนี้นอนโรงพยาบาลอยู่นะพี่น้องคะอันก็ไม่ได้โดนโดยตรงนะพี่น้องคะมันทะลุของอันสารวัตรแบงค์แล้วไปโดนเพิ่นน่ะนะไปโดนของคนขังกันอีกแล้วแหละพี่น้องคะเนาะมานั่นแต่ว่าสารวัตรแบงค์น่ะโดนเต็มๆนะพี่น้องคะนั่นล่ะเนาะประมาณนั้นบัดนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยถามเพราะว่าโป้งแรงสิเพิ่นก็ตกใจเพิ่นก็เลยปะโป้งมาอีกเพิ่นก็ต้องก้มหรือหันรู้สินะพี่น้องคะเพิ่นก็เลยได้เห็นว่าซั่นเห็นมานี่เห็นยังตำรวจถามนะเห็นว่าพ่อหยุดเสียงปืนแล้วนะพี่น้องคะหาป้องแล้วนั่นมาที่นี่เห็นเจ้าหน้าที่แต่ว่าพวกเป็นเจ้าหน้าที่เพิ่นก็บ่รู้เพราะว่าตอนนั้นเพิ่นบ่ทันหูเนาะเพราะว่าผู้ใดเป็นผู้ใดเพิ่นบ่รู้จักกันน่ะนะแต่ว่าหัวเก่งเกรียนว่าซั่นเพิ่นวางซี่พี่น้องคะไปจับไปซ้อมพี่น้องคะไปกอดนายอันบ่น้องไว้น่ะนะไปกอดนายน้องไว้ว่าซั่นกอดนายน้องมาที่นี่เอาปืนออกจากมือในน้องว่าสั้นพี่น้องคะเอาปืนออกจากมือในน้องแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่คนใดนี่กะประท่านในหูเนาะพี่น้องคะคือเขาเพิ่นว่าท่านในบอกนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่รู้แล้วแหละแต่ว่าเพิ่นบ่บอกให้ออกบอกให้ข้าวหูเลยนะกลัวแบบว่าสำนวนมันแบบว่าป้อ
บ่ปิดบังนะพี่น้องคะก็เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างก็บ่ได้นั่นแหละก็เข้าใจเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะพี่น้องคะเฮาก็เว้าเท่าที่เพิ่นให้เฮาฮู้นี่นะพี่น้องคะเนาะอันนี้ก็ไปเอาปืนออกจากมือในน้องพี่น้องคะเนาะบัดนี้ก็เอาไปฝากไว้กับนายเก่งนี่นะพี่น้องคะเออนั่นแหละเนาะบัดนี้พอเอาออกแล้วเฮ็ดจังได๋ตำรวจถามนะพอเอาออกแล้วนะพี่น้องคะก็เลยพานายน้องเนี่ยเข้าไปในบ้านพี่น้องคะเพราะว่าเกิดเรื่องอยู่สำนักงานเนาะเขาไปมองห้องกระจกนะพี่น้องคะในหันละเพราะเขาห้องกระจกแล้วเขาเอาไปเห็นเหมือนว่าหลับเพราะเขาห้องกระจกนะพี่น้องคะมาในส่วนกำนันเนี่ยนะเป็นยังไงเนี่ยนะพอส่วนกำนันเนี่ยนะพี่น้องคะกำนันก็เลยบอกหัวกินเกลียนอีกนี่แหละพี่น้องคะเนาะเพราะว่าเป็นผู้ใดเนี่ยนะตำรวจหรือว่าตำรวจไม่รู้แต่ว่าผมสั่นนะหัวกินเกลียนว่าสั่นเอากูไปจากตรงนี้เนี่ยกูเมาเหล้าว่าสั่นว่าประมาณนี้แหละพี่น้องคะเนาะกูเมากูยังไม่ได้ว่าสั่นวางสิละเออมาที่นี่ก็เลยในหอบปีกกำนันนกน่ะนะมี2คนเนี่ยนะพี่น้องคะหอบปีกกำนันนกก้อยสั้นพี่น้องคะเขาไปบ้านมองเดียวกันกับนายน้องอีกนะพี่น้องคะเนาะนั่นละไอ้ภาพที่ไอ้นักดนตรีเขาเห็นนะพี่น้องคะประมาณนั้นแหละเนาะมาที่นี่หลังจากนั้นเพิ่นก็ไม่เห็นอีกแล้วพี่น้องคะมันบ่ล่ะเพิ่นก็วางสิล่ะพอมีเจ้าหน้าที่คนนึงมาบอกเพิ่นน่ะนะเออให้กลับบ้านไปนะพี่น้องคะไปกลับบ้านประมาณนี้เนาะมาที่นี่ก็กลับไปบัดที่นี่ก็แค่นั้นพี่น้องคะบัดที่นี่ส่วนต่อมาอีกเนาะพี่น้องคะในกิ่งเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ก็ไล่ถามเพิ่นนั่นแหละพี่น้องคะว่าเป็นยังจังได้ปืนถึงสี่นะมีเจ้าหน้าที่ไปให้ใส่ก็จังฮู้ว่าคนเดียวปืนไปให้ในกิ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่นะในกิ่งเป็นคนบอกเ พราะในกิ่งเพิ่นอยู่ในถันนะแต่ว่านักเล่นดนตรีเนี่ยนะเขาเพิ่งไปเขาไม่รู้พี่น้องคะเนาะมานั่นบัดที่นี่ก็เลยเป็นเจ้าหน้าที่เอาปืนให้ในกิ่งเออเราหายในเก่งแล้วเอาไปเสี่ยงพี่น้องขาเนาะเอาไปเสี่ยงน่ะนะเอาไปซ่อนเออแล้วก็บอกในเก่งเอาผ่าปูไปลาบคาบเลือดนู่นนี่นั่นนี่นะแล้วก็เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้แหละพี่น้องขาก็เลยพาเจ้าคนไล่นะพี่น้องขาเราถือว่าเป็นคนไล่ก็ได้เนาะเพราะว่าขาตำรวจพาไอ้ในน้องกับกำนันหนีนะพี่น้องขามีรถพาน้ำหนาไปที่น้ำหนาแล้วก็ทับซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็น้ำหลังเนี่ยนะพี่น้องคะคุ้มครองกันเถอะพี่น้องคะตามภาพวิดีโอพวกเจ้าเห็นเนี่ยแหละพี่น้องคะนั่นแหละก็ไปมอเตอร์ไซค์คันนึงก็ไปดักถนนไว้ปิดทางไว้ให้กำนันได้ไปสะดวกนะพี่น้องคะมันนั่นเนาะมันก็เป็นแบบว่าสงสารนั่นสารวัตรแบ่งมากพี่น้องคะพอไปเห็นภาพแบบนี้แล้วนะเนาะพี่น้องคะถามว่าเฮาซ้ำเติมตำรวจบ่เฮาบ่ซ้ำเติมดอกพี่น้องคะแต่ว่ามันบ่สมควรสิจังซี่แม่นบ่ล่ะพี่น้องเออสมมติว่าเกิดเรื่องขึ้นแม่นบ่ยิงกระทันหันหรือว่าบ่ได้ตั้งตัวหรือบ่ได้เจตนาหยังก็ซาแม่นบ่พี่น้องเพิ่นก็ต้องจับนายน้องแม่นบ่จับนายน้องได้แล้วน่ะเพิ่นยังปล่อยนายน้องหนีนี่นะเนี่ยมันผิดตรงนี้นี่ล่ะพี่น้องคะปล่อยนายน้องหนีแม่นบ่แล้วก็บอกนายน้องเอ้ยพอนายน้องหนีแล้วบอกนายเอาปืนนี่นายเจ๋งแล้วก็เอาปืนไปเสี่ยงนี่นะพี่น้องคะมันก็เป็นปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะพี่น้องคะเออที่ขายกำนันว่าซั่นพี่น้องคะเนาะมันเป็นปืนของหลวงเออที่ซื้อมาราคามัน 20,000 กว่าเพิ่นว่าพี่น้องคะแล้วมาปล่อยขายให้กำนันก็ไปให้บักน้องอันถือเนี่ยนะพี่น้องคะเป็นเจ้าหน้าที่เออนั่นล่ะฟังแล้วคือพูดง่ายว่าเจ้าหน้าที่นี่เขาคางกำนันน่ะนะพี่น้องคะกำนันถามว่าใหญ่บ่ใหญ่อยู่พี่น้องคะใหญ่แบบมีเงินหลายน่ะนะซื้อตำรวจได้นั่นล่ะประมาณนั้นเนาะเออแล้วบัดนี้เรื่องของกำนันน่ะนะเป็นจังได๋นะตอนนี้มันเงียบไปเพราะเรื่องตำรวจยิงตัวเองตายตามลูกน้องไปแม่นบ่พี่น้องคะมันเลยมากบข่าวกำนันน้องพี่น้องคะเอ้ยกำนันน้องว่าซั่นกำนันนกพี่น้องคะเออส่วนกำนันนกก็อยู่ในห้องกงพี่น้องคะห้องกงขังนะแต่ว่าพี่น้องคะเรื่องกำนันนกหรือว่าจบแค่นี้เด้บัดนี้มันก็สิมีปปป3ปไปตรวจสอบนะปากปามนะพี่น้องคะแล้วก็มีปปงเออปปสพุ่นล่ะพี่น้องคะเออว่าทุจริตบ่นู่นนี่นั่นเนี่ยไปตรวจสอบบัญชีของเพิ่นไปตรวจสอบรายได้ของเพิ่นพอภายใน5ปีเนี่ยนะพี่น้องคะเพิ่นทําเงินน่ะนะพี่น้องคะเนาะเข้าบริษัทเพิ่นได้ 2,000 ถึง 3,000 ล้านพี่น้องเออนั่นแหละมันก็เลยมีกรณีนี้เข้ามานําพี่น้องคะนี่ล่ะก็จะได้พวกปปป3ปสิไปเข้าไปตรวจสอบหน้าปปงปปสปปสยังก็ว่าไปนะพี่น้องคะเออหลายปอยู่สิลงไปตรวจบัญชีของกำนันนกเนาะพี่น้องคะว่ารวยมาได้แบบใดเองสินะพี่น้องคะรวยถือต้องบ่ได้เสียภาษีบ่นู่นนี่นั่นนี่แหละพี่น้องคะเนาะจะได้เข้าไปตรวจเพราะภายใน5ปีเป็นทําเงินได้ 2,000 3,000 ล้านพี่น้องคะนะก็หลายเนาะถ้าสมมติว่าตรวจสอบแล้วบ่มีหยังผิดก็บ่เป็นหยังพี่น้องคะเนาะแต่ค่าตรวจสอบแล้วถ้าทําความผิดพี่น้องคะเนาะ
พิ่นก็สิทําการยึดทรัพย์ต่อไปเออถ้าสมมุติเฮ็ดผิดอันนี้ก็ท่าเด้อพี่น้องค่ะสมมุติเฮ็ดผิดยึดทรัพย์ต่อไปนี่กำนันนกก็ลําบากแล้วพี่น้องค่ะแม่นบ่ล่ะลําบากเด้พี่น้องค่ะบ่มีเงินในคุกแม่นบ่ล่ะมันก็สิประมาณนั้นพี่น้องอื้อเนาะข่าวมันก็เป็นประมาณนี้พี่น้องค่ะเออส่วนบ่าสืบรายละเอียดต่อไปเนี่ยนะว่าเจ้าหน้าที่6คนเด้อพี่น้องค่ะโดนหมายน่ะพี่น้องค่ะ6คนละเด้ศาลออกหมายจับน่ะพี่น้องค่ะนะฝากขังอยู่ตอนเนี่ย6ท่านพี่น้องค่ะนะปลดไปแล้ว2คนพี่น้องค่ะนะปลดจากเป็นการเป็นตำรวจเนี่ยล่ะเนาะเพราะมันองอาจโทษนะที่ซอยกำนันหนีแล้วก็ซอยเอาปืนให้บักกันเก่งไปซ่อนนะพี่น้องค่ะนี่ล่ะเนาะประมาณนั้นเออนั่นล่ะส่วนผู้กำกับหัวหน้าสารวัตรแบงค์เนี่ยแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วปิดชีพตัวเองพี่น้องค่ะเนาะบทสรุปเบื้องต้นก็ว่าฆ่าตัวเองตายเพราะว่าเสียใจว่าเฮ็ดให้น้องเสียชีวิตนะพี่น้องค่ะแต่ว่าลึกกว่านั้นน่ะคือว่าท่านนี่ถึงเด้อพี่น้องค่ะเพราะว่า1เป็นหยังนะเพราะว่าไอ้กล้องวงจรปิดเซิร์ฟเวอร์มันเบิ่งบ่ทันนี่ได้พี่น้องค่ะมันจมน้ํามันพวงหึพึ่งก็งมขึ้นมาฮอดแม่นบ่บิ๊กโจ๊กก็บอกว่าประมาณ2 3 4 5มือพุ่นล่ะพี่น้องค่ะนะจังสิเบิ่งได้นะประมาณนี้เนาะคือตอนนี้บ้านนี่กล้าเปิดเบิ่งอยู่นะกลัวมันนั่นไฟช็อตกลัวมันเสียหายเนี่ยนะพี่น้องค่ะเพิ่นก็เลยเอาตัวอื่นนี่นะมาทดลองก่อนน่ะนะพี่น้องค่ะเอาไปจุ่มลงน้ําก่อนแล้วก็เอามาเปิดลองเบิ่งก่อนนะถ้าตัวที่ทดลองใส่ได้เพิ่นจังสิเปิดตัวที่เพิ่นงุ้มมาได้นะพี่น้องค่ะงุ้มมาเบิดได้เรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องค่ะหลักฐานมีเบิดแล้วเนาะมีอาวุธปืนเด้อแล้วก็มีกล้องวงจรปิดไปงวมมันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีพยานปากพร้อมพี่น้องค่ะเนาะประมาณนั้นส่วนเจ้าหน้าที่พี่น้องค่ะเนาะส่วนเจ้าหน้าที่นั่นล่ะพี่น้องค่ะมีข้อผิดก็บ่ไปตามผิดถือบ่ไปตามถือบิ๊กโจ๊กเพิ่นก็เว้าประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแล้วบัดนี้ทางรัฐบาลพี่น้องค่ะเนาะเจ้าหน้าที่ของทางรัฐบาลนี่ล่ะก็ทำงานประสานกันพี่น้องขาเนาะเออทำงานประสานกันนั่นแหละพี่ผู้เจ้าคงจะได้เบิ่งข่าวแล้วเนาะพี่น้องขาเพิ่นประสานงานกับไผแน่น่ะนะพี่น้องขาเนาะเออประมาณนั้นแหละบัดนี้ก็เอาข่าวไปรายงานนายกพี่น้องขาเนาะนายกก็ให้ความสำคัญของคดีนี้พี่น้องขาเพราะมันเป็นคดีต้อนรับนายกใหม่แม่นบ่ล่ะพี่น้องขานะเออเพิ่นก็ต้องให้ความสำคัญแม่นบ่ล่ะเออเขามาร้องของเราบ่แม่นบ่พี่น้องขาก็สิแปลว่าอันนี้เฮาก็บ่รู้เนาะเออเราไม่รู้พี่น้องขาเฮาก็บ่สามารถไปเว้าก่อนเกินได้นะพี่น้องค่ะเนาะเฮาก็เว้าเท่าที่เจ้าหน้าที่ให้เฮาฮู้พี่น้องค่ะเนาะเพราะนั้นพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อข่าวก็มีคืบหน้ามาแค่นี้พี่น้องค่ะรอติดตามไปนํากันเนาะพี่น้องค่ะว่าเรื่องราวมันสิสืบสาไปฮอดไสแน่นะพี่น้องค่ะเรื่องของกำนันนกเด้อพี่น้องค่ะย่าไอ้ลงประเด็นเด้อพี่น้องค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจตายก็คือตายไปแล้วนะพี่น้องค่ะเนาะเพิ่นสาเหตุยังเฮาก็บ่ได้ฮู้แต่เพิ่นก็สรุปว่าฆ่าตัวตายนะพี่น้องค่ะคนก็ตายไปแล้วเราก็บ่รู้ว่าคนที่ตายเพิ่นคิดจังได๋แม่นบ่เพิ่นอายเฮ็ดให้น้องเสียชีวิตหรือว่าตายด้วยว่าตัวเองมีข้อผิดบ่นี่เฮาก็บ่ได้รู้นะพี่น้องเนาะแต่ว่าประเด็นของเฮาคือติดตามกำนันนกนี่ล่ะพี่น้องค่ะนะเออเพิ่นคิดจังได๋นะพี่น้องกำนันนกและตำรวจทั้ง6ท่านนี่นะ6นายนี่ล่ะเนาะออกจากการเป็นตำรวจแล้วล่ะค่ะพี่น้องเออคิดจังได๋จังขาพวกเดียวกันนะพี่น้องค่ะแม่นบ่ถึงว่าบ่ขาก็ซื้อซ้ำมาขาแม่นบ่ล่ะเพราะว่าซอยคนร้ายนี้นะพี่น้องค่ะใช่มั้ยจับตัวนายน้องได้แล้วเนี่ยทั้งที่สิแบบให้นายน้องไปมอบตัวเนาะพี่น้องแม่นบ่หรือว่าโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่อีหยังก็ว่าไปแม่นบ่อันนี้พานายน้องหนีอันนี้กล้องวิดีโอมันเห็นน่ะพี่น้องค่ะมันปฏิเสธไม่ได้นะพี่น้องค่ะใช่มั้ยเอาปืนนายน้องออกจากมือแล้วก็เอาปืนกระบอกอื่นให้นายน้องไปเนี่ยนะพี่น้องค่ะใช่มั้ยนายน้องเนี่ยได้รับปืนจากกำนันหลายกระบอกนะพี่น้องค่ะมันนั่นเนาะเออส่งกระบอกยิงอ่ะคือว่าเจ้าหน้าที่เจ็บไว้แล้วพี่น้องค่ะอืมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะพี่น้องค่ะได้สกินขนมโตเด้อค่ะเด้อเจอกันใหม่ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ